อกไปแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะมีนวัตกรรมจากญี่ปุ่นมาฝากกันนะคะขอต้อนรับค่ะคุณอรทัยชื่นศรีสวัสดิ์ชื่อศรีสวัสดิ์จะเป็นอะไรก็คุณเป้อรทัยแล้วค่ะโอเคนะคะคุณแล้วก็คุณวารุณีแสงแก้วน้องอ้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มสวัสดีค่ะพี่หนุ่มสวัสดีครับตกลงแกนามสกุลเลยนะยังไม่เปลี่ยนนะชื่อศรีสวัสดิ์โอเคคุณใช้คำว่าคุณนะครับเอาเป็นเพื่อนกันโอ้คุณกับคุณกันอย่างนี้แหละวันนี้นำนวัตกรรมดีๆจากญี่ปุ่นมาคือเป้ยังไงคะนวัตกรรมดีๆจากญี่ปุ่นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยนะคะใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักใครมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลดน้ำหนักแล้วก็กลับมาอ้วนอีกทุกทีเนี่ยต้องฟังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นเขามีนวัตกรรมใหม่มาจากไข่ขาวทำให้คุณเนี่ยลดไขมันได้ทั้งร่างกายน้ำหนักก็ลงด้วยแล้วก็ไม่กลับมาโยโย่อีกที่พูดอย่างเงี้ยคือหลายๆคนถามว่าเป้เคยอ้วนหรอก็เคยนะเคยอ้วนเคยอวบๆกว่านี้แต่ว่ามันมีช่วงที่พังมากๆอ่ะพังสุดๆมานะคะอย่างรูปเนี้ยดูแขนดิคือจะว่าว่างวงก็ไม่โกรธนะคือตอนไม่มากแต่ก็ไม่เล็กเท่าอย่างเงี้ยใช่คือตอนนั้นเนี่ยคือแขนใหญ่มากน้ำหนักพุ่งไปถึง56กิโลนะคะแล้วก็มีอีกรูปนึงซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้ขาคือใหญ่มากจริงคือพอเห็นรูปตัวเองแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองแล้วนะคะแล้วส่วนอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปที่แบบอันนี้ฟูแล้วทำไมกล้าถ่ายรูปอ่ะคือไปงานอีเวนต์แล้วทุกคนต้องใส่เสื้อเหมือนกันหมดมันก็เลยทำให้ต้องใส่ชุดนี้แล้วคอสตูมถ่ายไว้ห่วงยางไหมคะให้นิรินเล่นน้ำไหมอายุเล่นน้ำไหมคะอ้วนมากเลยอ่ะคือตอนนั้นอ่ะไปถึง56 57กิโลอะค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นพอไปญี่ปุ่นหลายๆครั้งเข้าเนี่ยไปเจออาหารเสริมที่ญี่ปุ่นอยู่ตัวนึงค่ะพอทานแล้วเฮ้ยมันดีจังเลยอ่ะมันทำให้น้ำหนักเราลงถึง8กิโลใน1เดือนโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่าวิงเวียนไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนทานยาลดน้ำหนักอยู่ก็คือสดใสเหมือนเดิมเลยอะค่ะแล้วใน1เดือนที่ลด8กิโลเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าเป็นคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ไม่ได้คุมอาหารพอหลังจากนั้นเนี่ยมาถ่ายแบบปรากฏว่าเฮ้ยมันเฟิร์มขึ้นแล้วก็น้ำหนักลงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้างซ้ายนี่คือตัวคุณเหรอค่ะเฮ้ยจริงเหรอคุณกล้าใส่เสื้อสีเขียวแล้วแขนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอนั่นละสินะก็เลยเป็นที่มาว่าได้นำธุรกิจอันเนี้ยเข้ามาในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นฟังดีๆเลยคุณผู้ชมใครอยากลดน้ำหนักแบบเป้นะตอนนี้ทำได้ด้วยนวัตกรรมจากไข่ขาวมันคืออะไรนวัตกรรมจากไข่ขาวคือจะบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยหนึ่งเขาห้ามนำยาลดความอ้วนเข้าประเทศมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารเสริมลดน้ำหนักของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีคุณภาพที่สูงแล้วก็ตัวเนี้ยพอเราน้ำหนักลงเราก็เลยลองไปเสิร์ชดูว่าเขาทำจากอะไรปรากฏดูส่วนประกอบเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่ตัวนึงทำจากไข่ขาวนั่นก็คือตัวของ BCAA branch chain amino acid คือไข่ขาวตัวนี้แหละที่จะช่วยลดไขมันทั้งร่างกายและกระตุ้นการทำงานทำให้ร่างกายดูสดชื่นขึ้นมันก็เลยทำให้เราผอมแบบไม่โทรมนะคะตัวนี้ก็คือตัว BCAA แต่ตัวเป้เองเนี่ยคือทานแล้วลดวันนี้มีคนมายืนยันคือเป็นผู้ใช้จริงคุณอ้อเนี่ยเป็นลูกค้ารุ่นแรกๆเลยเนาะคือรู้จักกันเพราะเช่าพื้นที่เขาที่ CDC เปิดร้านก็เลยให้เขาเนี่ยทานเพราะตอนนั้นคุณอ้อก็พังมากเหมือนกันเนาะเป็นยังไงบ้างคะได้ลองทานออริต้าแล้วเป็นยังไงไม่ใช่แล้วก็เป็นไข่แล้วก็ทำไข่ขาวดีๆยังไงฮะคือเดิมจริงๆอะค่ะอ้อเคยแบบหุ่นพังมากจริงๆค่ะพี่หนิงน้ำหนักถึง60กิโลแล้วด้วยความพี่อ้อเป็นคนที่แบบไม่ได้สูงก็เลยสูงแค่153ถ้าเห็นรูปจะแบบตอนนั้นเนี่ยคือพีคสุดที่60กิโลค่ะแล้วก็พอคืออ้อสนิทกับพี่เป้มาในระยะหนึ่งที่พี่เป้เขาไปเช่าพื้นที่แล้วเหมือนเขาหายไปอยู่ช่วงนึงแล้วเขากลับมาอันนี้คุณเหรอใช่ค่ะคุณมานั่งอยู่ริมทะเลนี่คุณต้องการสื่ออะไรเหมือนผีเสื้อส่วนแบบนี้ไม่ต้องไปทะเลนี่ผมคือเขาพังจริงๆใช่ๆช่วงนั้นแบบแย่มากแล้วแบบอภัยมันมีเป่าพี่เป้หายไปช่วงนึงแล้วพี่เป้กลับมาแล้วอ้อก็สังเกตเฮ้ยพี่เป้ไปทำอะไรมาแบบแขนเล็กขาเล็กผิวก็ดูแบบผ่องแบบก็เลยถามพี่เป้ไปทำอะไรมามีอะไรบอกเอาบ้างสิอะไรเงี้ยอยากสวยบ้างอยากสวยแบบพี่เป้อะไรเงี้ยพี่เป้เขาก็เลยเอาออริต้ามาจัดให้กะว่าจะได้ลดค่าเช่าลดค่าเช่าจากออริต้าแล้วกินอยู่นานไหมคะกว่าจะเห็นผลก็ครั้งแรกที่เป้เอามาให้ก็คือคอร์สหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเนี่ยอ้อลงไปประมาณ8โลแต่ว่า8โลเนี่ยมันหมายความว่าอ้อเนี่ยช่วยงดแป้งงดแบบทานข้าวเย็นคืออ้อจะแบบเขาคุมด้วยข้าวเย็นอ้อจะคุมด้วยมันเลยจะลงเร็วแต่อ้อเนี่ยทานคอร์ส3เดือนใช่3เดือนแล้วก็ไม่ทานอีก
ก็คือตอนนี้หยุดก็หยุดแล้วก็หยุดใช่ค่ะอ๋อตอนนี้น้ำหนักลงมาเท่าไหร่นะคะตอนนี้เหลือน้ำหนักอยู่ประมาณ43กิโลลงมาทั้งหมด16กิโล43โอ้โห16กิโลนี่ใช้ระยะเวลานาน3เดือนค่ะ3เดือนเท่ากับจริงๆไอ้นวัตกรรมที่ทำจากไข่ขาวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องน้ำหนักแล้วมันช่วยเรื่องผิวเรื่องอะไรด้วยไหมใช่คือตัวเนี้ยบอกเลยว่าคอนเซ็ปต์เขาคือผอมดุดวัยสาวขาวดุดวัยใสคือเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนประกอบอย่างที่บอกก็คือตัว BCAA คือ BCAA เนี่ยมันมีอยู่ในสมองของเรานั่นแหละแต่มันน้อยมันกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องโกรทฮอร์โมนหนิงแล้วก็ตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งคือลดไขมันทั่วร่างกายเลยนะแล้วก็ทำให้กระตุ้นการเผาผลาญได้มากใช่ใช่ค่ะใครอยากรู้ว่าโกรทฮอร์โมนดียังไงเนี่ยเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะพอทานไปเนี่ยโกรทฮอร์โมนจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งลดไขมันแล้วก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอินซูลินด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะผอมแบบสุขภาพดีมันเป็นหลักกับทางวิทยาศาสตร์เลยอะค่ะแล้วก็นอกจากตัว BCAA มันก็จะมีตัวของ CLA ซึ่งเป็น CLA ญี่ปุ่น CLA เนี่ยใครๆก็รู้วงการลดน้ำหนักจะรู้เลยว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องใส่แน่นอนแล้วก็จะมีส่วนประกอบอีก18ชนิดเลยค่ะที่จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทำให้เราผอมแล้วไม่โทรมคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผอมแต่เราไม่อยากบอกเขาว่าผอมแล้วดูแก่ดูโทรมแต่ตัวนี้เขาจะผสมเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนญี่ปุ่นด้วยนะคะคอลลาเจนที่ดีที่สุดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของวูฟเบอร์รี่จะเป็นเก่ากี้นะคะเก่ากี้ญี่ปุ่นนะซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโครงข่ายผิวจะทำให้ผิวของคุณเนี่ยดูขาวแล้วก็สดใสมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะรวมนวัตกรรมทั้งหมดเลยทั้งผอมทั้งขาวแล้วที่เอาไข่เนี่ยคืออะไรคือจะบอกอย่างนี้ตัว BCAA ที่อยู่ในโอริต้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือคุณต้องทานไข่แบบเนี้ย20ฟองคุณถึงจะได้ตัว BCAA เท่ากับ1เม็ดของโอริต้าเป็นไข่ขาวเป็นไข่ขาว20ฟองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันคือมันมีอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละคุณจะทานก็ได้แต่คุณก็จะได้คอเลสเตอรอลเข้ามาด้วยแต่ตัวนี้เขาสกัดมาแล้วจากไข่ขาวสกัดมาแล้วก็คือจะไม่มีเรื่องของคอเลสเตอรอลเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เท่ากับว่ากินแต่ถ้าจะกินเองที่จะไม่กินไอ้ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็คือต้องกินไข่ขาวถึง20ฟองใช่ถึงจะเพียงพอต่อการเอาไปเผาผลาญในแต่ละวันใช่ค่ะโอ้โหจะไปกินไงล่ะทอดทีก็มีน้ำมันแล้วอ่ะแต่ว่าอันนี้จริงๆผมเองอ่ะเคยไปเห็นที่ญี่ปุ่นตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยก็งงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมีไอ้สินค้าตัวนี้มันอยู่ในเมืองไทยแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเคยไปซื้อแล้วก็เคยกินอยู่เหมือนกันใช่แล้วคุณกัญชัยเขาก็เอามาให้ดิฉันกินแล้วแนะนำวิธีผิดให้ดิฉันเออนี่ไงแต่ว่าตอนนี้มึงอยู่ในเมืองไทยได้ยังไงผมก็เลยงงว่าคุณปุ้ยเอาเข้ามาคือเวลาทานเนี่ยให้ทานก่อนนอนยังไงแนะนำวิธีที่ถูกคุณผู้ชมต้องทานก่อนนอน2เม็ดนะคะแล้วก็มันจะทำให้หลับสบายขึ้นเพราะว่าตัวนี้เขาจะกระตุ้นการทำงานของโกรทฮอร์โมนจะเสริมสร้างเกี่ยวกับเรื่องของโกรทฮอร์โมนเพราะฉะนั้นจะหลับสบายคีย์หลักของตัวนี้คือไปกระตุ้นในเรื่องของโกรทฮอร์โมนพอโกรทฮอร์โมนเราทำงานได้เยอะขึ้นมันก็ไปกระตุ้นการเผาผลาญได้ดีขึ้นไปทำให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นมันจะผอมแบบย้อนวัยผอมแบบสดใสผอมแบบย้อนวัยคุณกัญชัยเมื่อก่อนเคยเอามาให้กินบอกให้กินก่อนอาหารไม่ได้หนักเม็ดเดียวทานก่อนนอนเนี่ยบอกผิดเนี่ยละตอนซื้อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะผมก็อ่านไม่ออกแล้วเราก็ว่าทำไมกินแล้วมันคือไม่ต้องทะเลาะกันตอนนี้มีในเมืองไทยแล้วนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ใครงั้นเดี๋ยวก่อนย้ำเรื่องทานก่อนทานไงทานก่อนนอน2เม็ดค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยก่อนนอนสองเม็ดถ้าสมมติว่าแบบมันไม่เพียงพออย่างตึกช่างแต่งหน้าเราตัวใหญ่ๆคืออย่างนี้จะมีสูตรเฉพาะของเป้เองกับของน้องอ้อถ้าแบบช่วงไหนอยากลดน้ำหนักแบบเร็วๆเนี่ยเร่งด่วนก็คือก่อนนอน2เม็ดตื่นมาอีก2เม็ดคือง่ายๆให้กินตอนท้องว่างจะดีที่สุดใช่ใช่ค่ะโอริต้าคุณเป้แล้วค่ะคุณอ้อค่ะยินดีครับโอริต้าอยู่ในเมืองไทยแล้วมาที่เมืองญี่ปุ่นนะครับขอบคุณนะคะใหม่นะคะครีมและเซรั่มย้อนเวลาผิวมาจิชอบทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงค่ะโทร1781ค่ะครับผมยาแคปซูลสมุนไพรตาฟิตเนสนะครับสีสมุนไพรในแคปซูลเดียวนะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนึงครับ0922719444นะคะโทรไปก็ใจเย็นๆหน่อยนะคะขายดีมากตอนนี้ครับผมโอเคนะครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0947094444 0890718889 www.olitaslim.com